สวัสดีค่ะดิฉันชื่อกาบคำจันทรงเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรสันติเป็นผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านร่มพระคุณเป็นกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลกในฐานะที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพและได้มีบทบาทหลายอย่างในสังคมมากมายซึ่งพระเจ้าได้ทรงใช้ดิฉันเองอายุ63ปีการศึกษาด้านปริญญาตรีจบระดับการจัดการและกำลังศึกษาอยู่ปริญญาโทศึกษาศาสตร์บริการบริหารการศึกษาแต่ในส่วนของคริสตจักรได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเป็นอนุศาสนาอนุปริญญาและได้รับใช้พระเจ้าร่วมกับสามีโดยตลอดโดยที่ทำงานในคริสตจักรแต่ในขณะที่พระเจ้าได้ทรงใช้ดิฉันก็มีหลายแบบที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากคือดิฉันเป็นเด็กเป็นครูรวีที่สอนเด็กในคริสตจักรแต่บางครั้งเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรก็มีเด็กรวีน้อยมากที่จะได้ยินเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงนำดิฉันให้ออกไปเพื่อจะสอนคนเหล่านั้นเป็นเด็กรวีเป็นเด็กเป็นครูรวีสอนเด็กใต้ต้นไม้ใต้ถุนบ้านข้างถนนหลายคนก็เยาะเย้ยถือกีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็ร้องเพลงและเขาก็บอกว่าโอ้เป็นครูรวีข้างถนนแต่ในจุดนั้นเองที่ทำให้ดิฉันต้องเข้าไปในสังคมมากมายแต่มิฉันก่อนอื่นที่จะเล่าตรงนี้ดิฉันอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่9ข้อที่35ถึง36กล่าวว่าพระเยซูจึงดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างให้พลเมืองให้หายและเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงจุดนี้ที่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ผลักดันดิฉันออกไปในสังคมเพื่อจะสอนเด็กรวีตามข้างถนนตามใต้ต้นไม้เมื่อสอนดิฉันก็เห็นว่าหลายคนก็อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ต้องถามว่าเขาได้เรียนหนังสือไหมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วฉันก็เริ่มถามเขาว่าหนูโตมามีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรเด็กเหล่านั้นก็ฝันหลายอย่างอยากจะเป็นครูอยากจะเป็นนู่นนี่หลายอย่างแต่คนเหล่านั้นยังไม่ได้เรียนหนังสือยังก็มองดูเขาแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเห็นเขาและสงสารเขาท่านถามบอกว่าทำไมไม่ไปโรงเรียนพ่อแม่ไม่มีตังค์ให้ไปโรงเรียนบางวันก็ไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารบางคนก็ต้องเลี้ยงน้องฉันคิดเวลานั้นพระเยซูถ้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จะทำอะไรเสียงนั้นก็มาในหูของข้าพเจ้าในใจของข้าพเจ้าว่ากับคำเราอยู่นี่เราอยู่กับเจ้านั่นแหละต้องช่วยเขาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บันดาลใจข้าพเจ้าว่าจะช่วยคนเหล่านี้ได้อย่างไรที่ข้าพเจ้าต้องลงไปอย่างนั้นและหลังจากนั้นก็ตัดสินใจกลับมาบ้านและอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้าจะช่วยเด็กเหล่านี้ได้อย่างไรหนึ่งจะต้องมีสตังค์ที่จะเป็นค่าอุปกรณ์สำหรับเด็กที่จะไปโรงเรียนสองเป็นค่าอาหารสามที่จะคุยกับผู้ปกครองเด็กที่จะยอมให้เด็กไปเรียนแต่เมื่อกลับมาก็อธิษฐานพระเจ้าตรัสเหมือนที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่ามีอะไรอยู่ในมือของท่านตอนนั้นดิฉันได้ตอนที่เรียนพระคัมภีร์ได้มีโอกาสฝึกหัดทำขนมบ้านของมิชชันนารีหลายคนแล้วก็ทำดิฉันก็ตัดสินใจว่าดิฉันจะขายขนมแล้วก็ทำขนมแล้วไปขายไม่เป็นเอาไปแจกคนอื่นเขาบอกว่าทำไมใจดีบอกจะเอามาขายแต่ขายไม่เป็นแต่เอาเงินตั้งใจจะเอาเงินไปเขาก็บอกว่ามาตรงนี้จะช่วยขายและตั้งแต่นั้นฉันก็เริ่มต้นจากมือก็ขายขนมเอาสตังค์ส่วนหนึ่งไปช่วยเด็กที่เรียนศึกษาผู้ใหญ่ที่โตแล้วส่วนหนึ่งก็ส่งนักศึกษาไปเรียนพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสตรงนี้เองที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นว่าเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรบทเรียนที่พูดในวันนี้ฉันตั้งหัวข้อว่าน้ำพระทัยพระเยซูเมื่อพระเยซูเห็นเขาเหล่านั้นพระองค์ทรงสงสารเขาการมองนี่สำคัญเมื่อฉันมองเขาพระเยซูมองคนเหล่านั้น
พระองค์ทรงสงสารเขาการมองบางทีเราก็มองหลายๆอย่างแต่ถ้าเรามีใจที่จะสนใจอะไรเราจะมองแล้วก็สนใจเป็นพิเศษเหมือนกับเราอยากจะปลูกบ้านสักหลังเนี่ยเราก็จะดูแบบบ้านมองว่าบ้านไหนสวยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเป็นชาวนาเราก็จะดูว่าข้าวกำลังเหลืองอารามมันเป็นยังไงแต่อีฉันก็มองเห็นกลุ่มนี้เหมือนพระเยซูบอกว่าพระองค์มองแล้วก็สงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนคนที่เป็นถูกรังควานเป็นฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองค์ทำไงพระองค์จะช่วยเขาพระองค์เมตตาเขาน้ำใจของพระเยซูพระองค์ไม่เคยมองข้ามมนุษย์และพระองค์ก็สงสารแต่ความคิดของพระองค์ไม่แค่สงสารเท่านั้นพระองค์ก็ทรงกระทำก็คือช่วยเหลือเขารักษาเขาให้หายเมื่อคนป่วยมาเมื่อคนหิวมาพระเยซูก็เลี้ยงดูเขาคนที่ทุกข์ยากลำบากมาพระเยซูช่วยเขาคนที่ถูกบังคับด้วยผีหรือว่าถูกสิงด้วยผีหรือทำให้เขาอยู่ใต้อำนาจของสิ่งชั่วร้ายพระเจ้าได้ทรงเมตตาพระเยซูทรงเมตตาช่วยเขาให้หลุดพ้นแต่ดิฉันเองเมื่อตรงนี้เองก็คิดว่าที่จะช่วยเขานั้นไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่แค่การศึกษาแต่เรื่องจิตวิญญาณเขาจะต้องหลุดพ้นเขาจะต้องหลุดพ้นจากการถูกรังควานอย่างนั้นเริ่มต้นในสมัยอดีตเนี่ยเราอยู่ที่คริสตจักรเรียนพระคัมภีร์ฝึกเทศนาฝึกประกาศฝึกสั่งสอนแต่ไม่มีใครที่จะฝึกบอกว่าเมื่ออาจารย์สอนดิฉันเทศนาดิฉันก็เทศนาแล้วบอกว่าให้ผู้ฟังเนี่ยเป็นเหมือนหัวกะหล่ำปลี คือพยายามที่ไม่กลัวที่จะเทศนาเมื่อมีคนเยอะแต่ไม่มีอาจารย์ท่านใดที่สอนบอกว่าจะเทศนาอย่างไรถ้าไม่มีคนฟังเลยมีแต่เก้าอี้ยังก็มองว่าเมื่อจะสอนระวีไม่มีเด็กเมื่อจะสอนพระคัมภีร์เมื่อจะเทศนาไม่มีคนมายังก็ต้องออกไปแล้วก็นำข่าวประเสริฐออกไปและไปถึงคนเหล่านั้นแล้วก็เห็นสภาพว่าจริงๆเขามาหาเรายากมากแต่เราไปหาเขาและเห็นสภาพของเขาเนี่ยที่พระเยซูบอกและเหตุนี้เองดิฉันจึงบอกว่าพระเจ้าได้ทรงใส่พระทัยของพระเยซูในชีวิตของดิฉันแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์อยู่ที่นี่สิ่งที่ข้าพเจ้ามองนั่นคือพระเยซูมองด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำพระองค์ร่วมลงมือทำด้วยและได้เริ่มทำและเดี๋ยวนี้ได้เห็นว่าหลายคนได้เข้ามาได้รับความรอดในขณะที่เรากรุณาเขาได้ช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เล็กน้อยที่เรามีแต่พระเจ้าทรงเปิดประเด็นใหญ่ว่านั่นคือเราได้ช่วยชีวิตได้หยุดบาปได้ช่วยเขาหลุดพ้นจากรังควานพระทัยของพระเยซูให้เราทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีหลายคนเด็กละวีมาเป็นร้อยในคริสตจักรเมื่อก่อนไม่มีใครมาเดี๋ยวนี้มีคนมาที่โบสถ์เมื่อก่อนมี5คนในคริสตจักรมีแต่เก้าอี้ไม่รู้จะเทศนาอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าเพิ่มพูนในคริสตจักรมีคนมากจนว่าเดี๋ยวนี้จะทำยังไงที่จะมีที่สำหรับพี่น้องมาโบสถ์แล้วก็จะมีที่นั่งสำหรับพี่น้องพระคุณของพระเจ้านี้พระเยซูคริสต์เจ้าให้เราทำทุกคนพี่น้องถ้าเราใส่ใจในพระทัยของพระเยซูว่าพระทัยของพระเยซูคืออะไรเมื่อเราออกไปเรามองคนอื่นเหมือนที่พระเยซูมองและเราก็สงสารคนเหล่านั้นเหมือนที่พระเยซูสงสารและเราต้องการช่วยเหลือเขาในบทบาทของเราอย่างไรและสิ่งที่เหลือนั้นในด้านจิตวิญญาณเรานำเขาให้ถึงพระกิตติคุณของพระเจ้าเราช่วยเขาหลุดพ้นจากการรังควานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้ฉันต้องถูกผลักไปอยู่ท่ามกลางสังคมลักษณะเริ่มเข้าใจว่าพระเยซูพูดว่าเป็นเกลือและแสงสว่างคืออะไรมากขึ้นณวันนี้ฉันอยากจะเชิญชวนพี่น้องคริสเตียนทุกคนให้เราลุกขึ้นและมองไปข้างหน้าและใส่ใจในน้ำพระทัยของพระเยซูพระองค์ทรงห่วงใยและสิ่งเหล่านี้เองฉันคิดว่าสิ่งที่ท่านทำพระเจ้าอวยพรให้เกิดผลณวันนี้ฉันชื่นชมในพระคุณของพระเจ้าที่ฉันได้รับมากมายจากที่เราต้องไม่มีอะไรในมือมากมายแต่พระเจ้าใส่หลายอย่างในมือของเราเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นพี่น้องคะพระเจ้าใช้เราที่จะให้พระทัยของพระองค์ไปสู่คนเหล่านั้นขอพระเจ้าอวยพรท่านทุกคนสวัสดีค่ะ
้